ครับสวัสดีนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนธีมในไลน์ให้เป็นสีดำนะครับเป็นการใช้งานธีมฟรีนะครับในไลน์ก็มีวิธีง่ายๆนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วก็ไปที่หน้าแรกนะครับหรือหน้าหลักนะครับพอคลิกเข้าไปที่หน้าหลักเรียบร้อยนะครับให้เราไปที่ธีมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับให้เราเห็นคำว่าธีมฟรีนะครับแล้วก็เปิดดูเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะอยู่ในแคมเปญใช่ไหมครับอันนี้เป็นธีมฟรีหมดเลยนะครับโคนี่ก็คือเป็นสีชมพูแนวแบบผู้หญิงนะครับบาวส่วนมากผู้ชายจะใช้กันนะปัจจุบันผมใช้บาวอยู่นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมต้องการให้ลายของเรานะครับเป็นสีดำนะมันก็จะมีให้เราเลือก2สีก็คือไวท์กับแบล็คนะครับถ้าใครชอบสีขาวนะครับก็ใช้ไวท์นะครับแต่ถ้าใครชอบดำนะครับใช้แบล็คนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอย่างเป็นธีมสีดำนะใช้ฟรีครับธีมนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้เราเห็นป่ะครับนี่แชทของเราก็เป็นสีดำแบบนี้เลยนี่ครับตัวอย่างโอเคนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับขอจะเขียนว่าไม่มีวันหมดอายุนะครับสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะธีมนี้โอเคนะครับก็ถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับในที่นี้ผมกดดาวน์โหลดไปแล้วผมจะลองใช้งานดูนะครับโอเคเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับในการใช้งานแล้วก็ไปดูที่ไทม์ไลน์นะครับไปดูที่แชทก็ได้ครับนี่แชทนะครับก็เป็นธีมสีดำหมดเลยเห็นไหมครับโอเคครับประมาณนี้ครับในการใช้ธีมนะครับเปลี่ยนธีมไลน์ให้เป็นสีดำนะครับแบบที่เราต้องการนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับแนวธีมสีดำนะครับก็ใช้งานมันจะได้สบายตาขึ้นนะครับในการใช้สีดำในการแชทกับเพื่อนหรือคนอื่นนะครับในไลน์นะก็ลองเอาไปใช้งานกันได้นะครับโอเคครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชาแนลของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปโอเคครับก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ